รัฐมนตรีอิงรัฐมนตรีเพื่อไทยปฏิเสธลั่นไม่รู้เนวินพบทักษิณบอกเดี๋ยวถามพ่อก่อนการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 10:15 น.นายกรัฐมนตรีเพื่อไทยปฏิเสธลั่นไม่รู้อิงยันไม่ได้เจอเนวินแจ้งอยู่คนละบ้านบอกเดี๋ยวถามพ่อก่อนว่าจริงหรือไม่เผยตั้งณัฐวุฒิช่วยงานหลายด้านอนุทินยังคงเลี่ยงตอบเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่8ตุลาคม2567ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่เศษ4ส่วน2567ซึ่งได้เลื่อนเวลาขึ้นมาเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีสวมชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมถึงกรณีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าได้เจอกันจริงหรือไม่ว่าหรือไม่อยู่อิงอยู่คนละบ้านกับพ่อและวันนั้นก็ไปภารกิจอื่นนายกรัฐมนตรีย้อนถามสื่อมวลชนว่าใครให้ข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่าเป็นรายการดังทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนายกรัฐมนตรีจึงร้องว่าอ๋อเหรอเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เจอนายเนวินใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เจอเมื่อถามว่ามีการเจอกันจริงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวขอถามคุณพ่อก่อนจะทำท่ายกโทรศัพท์ผู้สื่อข่าวถามถึงการตั้งนายณัฐวุฒิใส่เกื้อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะให้ช่วยงานด้านไหนนางสาวแพทองธารกล่าวว่าช่วยเยอะเลยต้องช่วยเยอะเลยด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นหลังมีกระแสข่าวว่านายเนวินเข้าไปพบกับนายทักษิณโดยกล่าวว่าเห็นแต่ข่าวแต่ไม่ทราบเรื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายสุริยะพูดคุยกับสื่อมวลชนนั้นเป็นช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่มีกระแสข่าวว่าเข้าร่วมวงสนทนาด้วยเดินมาพอดีและอาศัยจังหวะดังกล่าวเลี่ยงการตอบสื่อพร้อมหัวเราะโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าเจ้านายอยู่พร้อมชี้ไปที่นายสุริยะขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในเรื่องเดียวกันว่าไม่รู้ไม่ทราบสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระเพื่อพิจารณา10เรื่องวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง21เรื่องโดยมีรัฐมนตรีที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์1คนคือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากอยู่ปฏิบัติภารกิจที่สปช.ส่วนหน้า
มีคณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม7คนประกอบด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีภารกิจเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่สปป.ลาวนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งลาประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีใส่ชุดโทนสีเข้มและโทนดำเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาเจนี่ยอมรับห่างสามีหลายปีปิดฉากรักหวานคงสถานะไว้แค่วันที่8ตุลาคม2567 12:54 น.หลังจากที่เพจดังเจมอย 108 V1 ออกมาหย่อนคำใบ้ถึงดาราอักษรย่อเตรียมหย่าสามีอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านิทานเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบเตรียมหย่าพระสวามีอย่างเป็นทางการเมื่อรักมันไม่หวานยื้อเพื่อลูกมานานการคืนอิสระให้แก่กันเพื่อมูฟออนไปใช้ชีวิตคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้แต่เป็นผัวเมียที่ดีต่อกันไม่ได้แล้วแม้ไพร่ฟ้าปวงชนรู้ข่าวอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่เจ้าหญิงลูกเจี๊ยบก็ขอทำตามหัวใจตัวเองสักครั้งแค่นั้นเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียเจ้าชายอดัมงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นส่วนใหญ่บอกว่าข้อนี้สอบผ่านเพราะคำใบ้ชัดมากเขาใบ้ชื่อเล่นขนาดนั้นซึ่งหนึ่งในคนที่ชาวเน็ตพากันชี้เป้าหนีไม่พ้นนางเอกคนดังอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณเพราะมีชื่อเล่นที่เรียกในแก๊งนางฟ้าว่าเจี๊ยบหรือน้าเจี๊ยบของหลานหลานนั่นเองรวมถึงความสัมพันธ์ของสาวเจนี่กับสามีมิกกี้นนท์อันพาดมีข่าวลือเลิกแล้วแต่ไม่มีการยืนยันจากปากของทั้งคู่ล่าสุดวันที่8ตุลาคม67ที่ตึกเต่าบินสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าเจนี่เทียนโพสุวรรณ CEO เจมิล่าคอลลาเจนจับมือกับผู้บริหารเต่าบินตองวัฒนยาอมตานนท์เปิดตัวแคมเปญเต่าบิน X เจมิล่าภายหลังจบงานสาวเจนี่ได้ให้เคลียร์ถึงสถานะของตนเองกับสามีให้ฟังครั้งแรกเจนี่เผยว่าที่ผ่านมาไม่อยากพูดมีครอบครัวมีลูกสาวเจนห่วงความรู้สึกของโนล่ามากที่สุดเจนจะทุกข์แค่ไหนอยากจะเก็บพื้นที่ไว้ให้ลูกสาวจริงๆเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นหรือว่ารับรู้เรื่องราวเขาจะรู้สึกว่าหมามีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคนอื่นต้องตัดสินแบบนี้เจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้โตมากับสิ่งที่รายรอบเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนเซอร์ที่มากๆในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแ
ไปอยู่ใน Google นะวันนี้เจนกับมิกเราห่างกันแล้วเจนกับมิกเราเป็นพ่อกับแม่ของโนล่าอยู่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราคือทีมเวิร์คเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรู้สึกของลูกเรื่องของครอบครัวสำคัญที่สุดไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนี่เจนทำงาน30วันไม่เวลามานั่งคิดแทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวดูแลรับผิดชอบทุกอย่างพี่เลี้ยงไม่มีกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ต้องกลับมานอนกับลูกหน้าที่รับผิดชอบเยอะเป็นเจ้าของแบรนด์ทำรายการทำโน่นนี่เหมือนเจนโตเป็นผู้ใหญ่การตัดสินใจอะไรมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรกว่าที่จะตัดสินใจแบบนี้คิดนานไหมคิดนานค่ะหลายปีแล้วเราก็ห่างกันนานแล้วพอเจนไม่มีความสุขจะเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจเจนชอบเล่นตลกเจนโตมากับการเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขกับประชาชนจริงๆไม่ว่าจะทุกข์อยากจะร้องไห้เจนก็จะยิ้มทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เจนทำได้ช่วงที่เราห่างกันลูกสาวมีถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไหมมีถามบ้างเราจะไม่โกหกกับน้องพยายามจะเซฟกับหัวใจเขาให้มากที่สุดในพาร์ทของพ่อแม่คนก็ชมว่าเราทั้งคู่ทำได้ดีเราเป็นทีมอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้โนล่าเราต้องทำตรงนั้นถึงแม้เราทั้งคู่จะเจ็บแค่ไหนก็ตามถามเรื่องที่มีข่าวว่าเราจะหย่ากันจริงไหมเจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้นที่โนล่าตรงนั้นต้องให้เกียรติลูกสาวอย่าให้คำจำกัดความขึ้นมาแค่นี้ทุกคนเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวสิ่งที่เจนพูดไปมันบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนด้วยค่ะในพาร์ทของพ่อแม่เราแบ่งกันยังไงเจนทำงานแทบจะ24ชั่วโมงบางทีเจนทำงานกลับมาเที่ยงคืนเจนไม่มีพี่เลี้ยงเลยตั้งแต่โนล่าเกิดช่วงไหนที่โนล่าไปเรียนให้คุณมิกไปรับไปส่งเวลาที่ต้องไปเที่ยวแบบครอบครัวเจนก็ชวนเพราะลูกเขาจะชอบการเป็นทีมเวิร์คของครอบครัวเป็นสิ่งที่แข็งแรงมันต้องช่วยกันทุกคนเห็นในไอจีมันคือพาร์ทที่สวยงามไม่ได้เห็นเวลาที่เจนทำงานเจนไม่มีเวลามานั่งตัดต่อทำคอนเทนต์อะไรกับลูกทั้งที่จริงๆหันหลังเจนยืนรีดผ้าอยู่คนก็จะถามว่าทำไมไม่มีรูปเจนทำกิจกรรมกับลูกมีแต่มิกคนเดียวทั้งที่จริงเจนเป็นคนใช้หัวฟูอยู่ข้างหลังมุมมองความรักกลัวไหมเจนทำงานหนักมาเป็นปีไม่ได้โฟกัสตรงนั้นคนเราไม่มีใครอยากเจ็บไม่อยากมายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยากจะโทษใครถ้าอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้วันนี้เจนต้องเลือกความสุขให้กับลูกเป็นอันดับหนึ่งความสุขให้กับหัวใจเราวันนี้เจนส่งรอยยิ้มให้คนดูได้เจนจะทำเพราะเจนเกิดมาจากตรงนี้จริงๆเรื่องมันค่อนข้างผ่านมาหลายปีแล้วเจนค่อนข้างทำใจแล้วและคิดแล้วว่าวันนี้จะมาบอกทุกคน